างเล่มก็บอกว่าคือพระธาตุกระดูกอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับไม่ใช่กระดูกแน่นอนนะครับของพระที่สำเร็จอรหันต์ค่ะลุงไม่ใช่แน่นอนนะอันนี้ทุบโต๊ะเลยทุบโต๊ะเลยของอริยธรรมมันเป็นไม่มีมนุษย์ตัวได้สร้างนะครับทำไม่ได้นะครับกระดูกคือกระดูกกระดูกคืออัตินะฮะคนละเรื่องนะถ้าเป็นกระดูกก็อย่างนะครับ โอเคนะคุณปณิศราผมยังเก็บไว้อยู่ครับเพชรเกล็ดแก้วที่ชัยภูมิสุเนศเก่งเก็บไว้ดีนะโยมนะเพชรเกล็ดแก้วเนี่ยเดี๋ยวเชื่อนะบอกเห็นกับตาแล้วว่าได้รู้สึกลุงจะนุ่งผ้ากะม้าผืนเดียวด้วยกันใช่ป่ะไม่ทราบนะเอามานุ่งแกงนุ่งผ้ากะม้าทับก็แล้วกันเดี๋ยวถอดเสื้อแน่นอนใช่ป่ะโอ้โหรู้ไหมลุงแสบไปทั้งตัวน่ะสายวันนั้นสายแสบไปทั้งตัวเลยไม่รู้ใครถ่ายวิดีโอไว้หรือเปล่าตอนนั้นไอ้ผมก็ไม่ได้ให้ใครถ่ายวิดีโอไว้ไม่ได้บอกไม่ได้สั่งใครเลยทำจริงทำอะไรต่างไม่ได้สั่งใครถ่ายวิดีโอไว้หน่อยนะไม่เคยคิดเลยคล้ายๆไม่อยากจะให้เก็บภาพเอาไว้นะเก็บภาพนั้นไปอวดไปอ้างกันไม่ใช่หรอกนะเก็บภาพไปอวดไปอ้างไปโชว์กันก็เลยแค่ใครมีบุญกับตาเห็นกับตากันแล้วกันก็แค่นี้มันคงจะเป็นวาระมันเป็นอย่างนั้นจึงไม่ได้สั่งให้ถ่ายภาพถ่ายเพิ่มไว้แม้กระทั่งการที่นำพระสงฆ์1,210รูปไปสวดปฏิโมกข์ในถ้ำแก้วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันไม่ได้สั่งให้ใครถ่ายวีดีโอนะครับทีนี้คนที่เขาถ่ายก็ตายไปแล้วทีนี้พี่นึกไงพี่สมนึกถ่ายไว้ก็ตายไปกับคนถ่ายนั่นแหละลุงก็ไม่เคยเก็บคนนี้มาไว้เข้าใจไหมก็แค่นั้นเองก็ไม่ได้สั่งนะแต่ก็ถ่ายนั่นเองคล้ายกับผมก็แปลกจริงๆนะพอถ่ายไปแล้วมันมีคนเอาไปอ้างไม่ใช่หรอครับอ้างนั่นนะนี่นะนี่สารพัดอ้างก็เลยก็คงเขาจะไม่อยากให้ใครไปอ้างประมาณนั้นมั้งก็เลยไม่ได้สั่งให้ใครถ่ายครับคนนั้นก็จะถ่ายรูปถ่ายอะไรแต่ก็ตามแต่ของเขากันแล้วคนไหนมีกล้องก็ถ่ายไปตามปกติแต่มันก็ถ่ายได้นะแปลกมากนะ แปลกมากตั้งใจถ่ายก็มีอยู่ตั้งใจถ่ายรูปก็มีอยู่แบบตั้งใจถ่ายก็เกิดภาพตั้งใจถ่ายได้เหมือนกันผมโอเคจำไว้ดีนะเพชรเกล็ดแก้วเก็บไว้ดีๆนะครับยุคนั้นมันเป็นอย่างนั้นหนูเก็บไว้อย่างดีเช่นกันค่ะพร้อมทั้งเส้นผมเส้นผมของคุณที่ยาวขึ้นจนเต็มถ้วยเบญจรงค์ค่ะนั่นแน่จริงเหรอเส้นผมลุงนั่นแหละรวมทั้งเส้นผมลุงด้วยเหรอมันยาวขึ้นจริงเหรออ่าคุณปรากฏผมก็เก็บไว้ด้วยครับคุณกำไรโอ้ยภาษาไม่วันยุคคุณกันเหรอกันอะไรโอ้ยตาไม่ดีภาษาไม่วรรณยุกต์หนูจะมีโอกาสบูชาอะไรๆจากลุงไหมคะคุณแม่ตัณหาเก็บไว้เงินเก็บไว้เยอะมากรุงเทพมาไหนค่อยว่ากันเก็บไว้3 ตันเงินเก็บไว้3 ตัน5 ตันเก็บไว้เยอะ
ลุงตัดผมไม่เคยทิ้งนะเส้นผมไม่เคยทิ้งเส้นผมนะบอกให้ทราบไว้นะครับแต่ไหนแต่ไรแล้วงอกงอกเอาไว้แจกกันวันตอนวันที่อะไรวันไม่เกิดไงวันที่18พฤษภาเป็นวันที่ไม่เกิดนั่นแน่ได้สายศีลเก็บไว้ที่นี่ทำโอ้แน่แน่โอ้เก็บหมดจริงนะเนี่ยเจ้านี้คุณคำทำไมตาผมใช้ไม่ได้เลยคุณคำนิดนูนอ่ะพนมนมใช่เนาะใช่ป่ะลงพิมพ์ภาษาไทยมาสิเนาะโอ้กามนิตคุณกามนิตแหละกามนิตกามนิตนู่นใครกามนิตเดี๋ยวได้ชื่อแล้วเดี๋ยวนะกามนิตนู่นกามนิตนู่นเดี๋ยวได้ชื่อจริงชื่ออะไรวะเนี่ยลูกชายหนูเกิด18ทั้งสองคนค่ะอันนี้คุณมัทนาโอ้โหผลิตลูกดี18พฤษภาหรือเปล่าล่ะ18พฤษภาเขามีอะไรเขามีประวัตินะหมอสาวลุงไม่เชื่ออยู่แล้วนะฮะตอนนี้แม่กำลังดำนาอยู่ลูกชาวนาห่างจากอำเภอกว่าจะไปแจ้งกำนันบันทึกไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าก่อนไปแจ้งอำเภออีกทีนึงลุงไม่เชื่ออยู่แล้วก็ตามบัตรก็แล้วกันมียอกับตุลาโอเคครับคุณมัทนานะเอามีอื่นอีกไหมครับได้สายสินที่ตัดในถ้ำนะถ้าได้สายสินก็จะแปลว่าผ้าป่าสิเนาะผ้าป่าไปรวบรวมในถ้ำถวายพระสงฆ์ที่นั่นนะครับถวายทั้งหมดเท่าไหร่ไม่ได้เคยได้จำลุงไม่เคยจำนะให้รู้ว่าเท่าไหร่ไม่เคยจำจำไว้แล้วก็แก้แล่นน้ำแข็งเปล่าแก้เดียวไม่ได้ก็ไม่ต้องจำนั่นแหละครับจริงเหรอเหรอคุณมรกตหนูก็เก็บเพชรเกล็ดแก้วไว้อย่างดีค่ะพร้อมทั้งเส้นผมของคุณลุงที่ยาวขึ้นมาจนเต็มถ้วยเบญจรงค์ค่ะอะไรถึงขนาดเฉลยโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นลุงเอ๊ะลุงงอกอะไรลุงงอกเอามีอื่นไหมครับมีอื่นอีกไหมนี่มัน 3:47 นาทีแล้วนะกาเมื่อวานที่ผ่านมาเสียงเนาะวันนี้เอาแสงนะครับนะวันนี้เอาแสงก็แล้วกันเรื่องแสงเนี่ยผมอยากจะให้เข้าใจแม้ว่าเข้าไม่ถึงก็ขอได้โปรดให้เข้าใจเพราะว่ามันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์จริงๆที่ว่าเนี่ยที่ลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงง่ายๆวิธีคิดนะครับสุดแสงเนี่ยคำว่าสุดแสงเนี่ยสุดแสงในภาษาพุทธะนะเป็นภาษาพระพุทธเจ้านะครับไม่มีใครใช้แทนได้นะครับก็คือ enlightenment แปลว่าตรัสรู้นะครับนั่นเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าโดยตรงนะ enlightenmentถ้าลุงจะมาอธิบายความตรงนี้ก็คือสิ้นสุดแสงนั่นเองแสงมันสิ้นสุดความเร็วของแสงเนี่ย 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนะฮะมันสุดแสงนั่นแหละคำว่า enlighten ส่วนภาษาลุงก็ the end of light the end of light นี่คือภาษาลุง
ไปใช้ภาษาเอนไลเทนเมนต์ไม่ได้เด็ดขาดเป็นภาษาสูงมากเอนไลเทนเมนต์นะครับภาษาอังกฤษก็ใช้กันคำว่าตรัสรู้นะครับตรงนั้นนะทีนี้ปลายสุดของแสงเนี่ยนั่นแหละครับนั่นก็คือโฟตอนโฟตอนมันไปแล้วโฟตอนจะซึมซับอยู่กับทุกอนุธาตุของโลกใบนี้นะจะเรียกโฟตอนนะครับซึมซับอยู่กับอนุธาตุทั้งหมดก็แปลว่าดินน้ำลมและความร้อนในโลกทั้งหมดนี่โฟตอนจำนะฮะตอนนี้ภาษาจำเพราะว่าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะยังไม่พอนะฮะยังซึมซับอยู่กับอวกาศด้วยซึมซับไปทั่วยังไม่พอนะยังซึมซับไปทั่วแสนกว่าจักรวาลในทำนองนี้ครับนั่นภาษาวิทยาศาสตร์นะจำหน่อยน่าจำพวกนี้ไม่เสียหายนะครับจำไม่เถอะครับแต่สำหรับลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่โฟตอนของแสงภาษาลุงคือพลังงานบริสุทธิ์นะครับซ่อนอยู่โฟตอนของแสงคือตรงนี้เองครับที่มันเป็นไฮไลท์จริงๆนะครับนะก็ไม่มีภาษาที่มาใช้เกินไปกว่านี้แล้วแหละผมว่านะที่มนุษย์คนหนึ่งพึงที่จะเล่าสู่กันฟังได้ก็แค่นั้นโอเคนะ